นับสนุนโดยสยามดนตรียามาฮ่าครีมกันแดดซันดูดน้องไม่ได้มีความสามารถแค่เล่นเปียโนนะครับน้องสามารถโยคะได้ด้วยโยคะได้ด้วยเหรอเอาอย่างนี้ไหมเราให้เข้าใหม่เป็นคนเล่นเปียโนโอเคแล้วให้น้องฟ้องโชว์โยคะต่อไปจะเป็นการโชว์โยคะท่ายากจากน้องฟ้องและได้พี่เข้าใหม่ใจดีมาเล่นเปียโนให้ด้วยครับน้องฟ้องพร้อมไหมครับครับเข้าใหม่พร้อมไหมถ้าพร้อมขอเสียงปรบมือกับโชว์จากน้องฟ้องและน้องเข้าใหม่สวัสดีครับท่าที่หนึ่งคือท่า180องศานะครับและท่าต่อไปคือท่าแดงเราสามารถทำเป็นด้านข้างได้นะครับชินสแตนท่าที่ผมท่าสุดท้ายนะครับคือท่าคัสมานยกตัวโอ้โหสวัสดีครับวันนี้เราทำด้วยกันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณบัวสุดยอดมากๆ7ขวบนะเนี่ยตัวอ่อนมากๆเลยอ่ะอันนี้นะฮะยอมรับนะครับถือว่าเป็นคิดซ่ารุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่คนอื่นยังไม่มีแต่อยากจะบอกนี่พวกเราคิดซ่ามานี่มาเข้าแถวเข้าแถวตรงนี้เข้าแถว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 เด็กคิดซ่าของเรานะครับถึงแม้จะไม่ได้มืออาชีพขนาดนี้แต่เขาก็โยคะได้พวกเรา1 2 3ทำโยคะพร้อมกันโอ้โหดูโอ้โหดูฮะโอ้โหดูท่าคันธนูคันธนูนี่น้องสอนมาท่าคันธนูได้ทั้งคู่เลยนี่ท่าคันธนูใช่ไหมครับออก้าเอาใหม่อีกทีนึงอันนี้ท่าคันธนูใช่ไหมอันนี้ท่าคันธเยอร์คุณเอาพวกเรากลับไหนเอาละครับถึงเวลาแล้วนะครับเรามาลุ้นกันว่าครูซ่าจะให้น้องฟ้องผ่านหรือไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับสุดยอดความสามารถของน้องฟรองแบบ2เด้งทั้งเล่นเปียโนและก็โยคะจะโดนใจครูซ่าหรือไม่นะว่าที่ซุปเปอร์คอนดอมคอนโตเลยพบกับความน่ารักสดใสที่หลงไหลในการเต้นน้องทิกเกอร์หนุ่มน้อยอารมณ์ดีรักการเต้นคนนี้เขามีบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงครับน้องเขาเป็นโรคธาลัสซีเมียค่ะพอรู้ก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าโรคนี้คือต้องให้เลือดทุกเดือนพอให้เลือดเสร็จปุ๊บธาตุเหล็กก็จะเกินเขาก็ต้องกินธาตุเหล็กขับทุกวันแล้วก็โรคนี้กระดูกจะเปราะห้ามเล่นกีฬาผาดโผนแต่ทางครอบครัวก็ยังมีความหวังก็อยากให้เขาอยู่อยากให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนคนปกติก็รอคิวที่จะไปทำสเต็มเซลล์อยู่ค่ะเขาบอกว่าถ้าทำสเต็มเซลล์เขาจะหายขาดคุณแม่มีความหวังและน้องทิกเกอร์ก็มีความฝันและความชอบของตัวเองที่บ้านเนี่ยเขาจะตื่นเช้ามาปุ๊บเขาจะฟังเพลงก่อนเลยอันดับแรกก็จะเต้นของเขาไปคนเดียวซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทางบ้านเลือกที่จะสนับสนุนอะไรที่เขาชอบหรือเขาอยากทำเราส่งเสริมเต็มที่และคือเราให้เต็มที่เพื่อวันหนึ่งเขาจะอยากให้เขามีความสุขที่สุดจะร้องไห้พูดถึงลูกทีไรแม่ก็อย่างนี้ทุกทีเลยลูกทิกเกอร์ทำให้เรารู้ว่าเด็กๆนั้นเข้มแข็งกว่าที่เราคิดและทิกเกอร์จะมาทำให้เราทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับผมสวัสดีครับผมเชอร์เดเกอร์เตลาเวสเตชะพูดบอกขอขอบคุณโอกาสทุกท่านที่ให้ผมมารายการคิดซ่าวันนี้ผมจะมาโชว์ร้องเพลงมาดูความเจ๋งของเกิร์ลนะครับถ้าผมไม่มีไม่ได้คำถามให้ฉันบอกรักเธอตาเป็นรอยรักทั้งเพียงเพราะฉันกับมือนะครับ
น่ารักมากเป็นไงครับรู้สึกว่าน้องเขาตั้งใจมากนะคะมีใครจะมาสู้อะไรไหมฮะถ้าอย่างนั้นต้องเจอ PK มิวสิกเปิดเพลงมาใหม่มาอีกรอบลูกสถาบันคิดซ่านี่สุดยอดทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเลยนะฮะเอาละครับถึงเวลาตัดสินกันแล้วจะได้เป็นน้องใหม่ของเราหรือไม่งั้นเชิญนะครับน้องทิกเกอร์ที่ท่านตัดสินเลยครับสำหรับความสามารถของน้องทิกเกอร์น้อยน้ำมันตัวหนังน้องทิกเกอร์นะครับเสือน้อยคนนี้ว่าจะสามารถโดนใจครูซ่าและผ่านเข้ารอบเป็นซุปตาร์ฟันดมดมได้หรือไม่ลาบ้าขอครูซ่าไม่เป็นไรเนาะยังไงก็สู้ๆที่สำคัญก็คือการฝึกฝนกลับไปฝึกฝนที่บ้านรับรองว่าปีหน้ามาน่าจะได้แน่โอเคขอเสียงปรบมือกับน้องทิกเกอร์ทางรายการคิดซ่าโดยคุณจันนี่แอนฟอร์เน่ก็มีของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องทิกเกอร์และครอบครัวไม่ไหวนะครับแข็งแรงมากนะลูกนะและขอให้ผู้ชมคิดซ่าส่งแรงใจให้น้องมีพลังต่อสู้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาโชว์ความสามารถอีกนะครับในวันที่ลูกไม่สบายเนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็คือรู้สึกว่าอยากให้เขาแข็งแรงแล้วก็อดทนถ้าเราป่วยแทนได้เนี่ยก็อยากจะป่วยเลยเด็กๆทำให้เรารู้อีกแล้วว่าความสุขจากการเต้นนั้นเป็นยารักษาโรคที่ดีกว่าสารเคมีใดๆนี่ขนาดสายน้ำเกลือยังฆ่ามือขนาดนี้ยังเต้นไม่หยุดเลยครับและฝากไว้กับบทเพลงที่เพราะด้วยความหมายที่มาในสไตล์น่ารักสุดๆจากวันนี้จากมือเป้ต้นไม้ที่พอปลูกต้องตัวและงดงามเลยตั้งและติดตามจากวันที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามทุก